สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะขอเสนอเมนูอาหารว่างแบบไทยๆนะคะนั่นคือปั้นสิบหรือปั้นคลิปนะคะไงเดี๋ยวมาดูเมนูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมแรกเลยนะคะนั่นคือส่วนตัวแป้งของปั้นสิบหรือปั้นคลิปเนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะร่อน1ครั้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็แป้งมันแล้วก็น้ำเปล่านะคะนี่เป็นส่วนผสมของตัวไส้นะคะวันนี้เราทำไส้ปลาปกติคุณผู้ชมอาจจะใช้ปลาช่อนย่างเกลือก็ได้นะคะแล้วก็แกะเนื้อเอาแต่วันนี้เราใช้ปลาน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วลิสงคั่วป่นกระเทียมเจียวผักชีซอยสับละเอียดหอมแดงซอยหอมเจียวอันนี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโขลกละเอียดเหมือนกันอันนี้เป็นข่าซึ่งเราเอามาตำแล้วเราก็คั้นออกมาได้น้ำอย่างนี้นะคะส่วนตัวกากเราก็เอาไปเจียวให้เป็นขาเจียวเดี๋ยวไปดูวิธีทำไส้กันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มทำจากตัวไส้ก่อนเลยนะคะไส้ปลาวันนี้อย่างที่บอกเราใช้ปลาน้ำดอกไม้นะคะหรืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าจะใช้ปลาช่อนย่างเกลือก็ได้นะคะเราก็เอาเนื้อปลาเนี่ยนะคะใส่ลงไปในครกนะคะเราจะยีให้มันฟูนะคะอาจจะใส่น้ำข่าด้วยเพราะว่าจะได้ดับกลิ่นคาวนะคะพวกอัตราส่วนผสมคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ที่ foodtravel.tv นะคะถ้ายีเจอพวกก้างเจอพวกอะไรเกล็ดหรืออะไรแล้วก็เอาออกนะคะเสร็จแล้วเราน้ำข่าใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจะได้ดับเนี่ยนะคะยีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดตัวไส้กันค่ะค่ะเราจะมาเริ่มผัดตัวไส้เลยนะคะวันนี้เราทำปั้นสิบไส้ปลานะคะหรือจริงคุณผู้ชมอยากทานเป็นไส้อื่นก็ได้นะคะลองปลาใช้ปลาอื่นมาทำหรือไส้ไก่ก็ได้นะคะก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะผัดให้เหลืองสุกหอมนะคะแล้วก็เราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปตอนนี้เราก็นี่ดูได้กลิ่นแล้วหอมเหลืองแล้วก็เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะยีๆนะคะจะได้ไม่ติดกันแล้วก็ความร้อนจะได้ทั่วถึงเนื้อปลาตามด้วยหอมแดงนะคะอย่างที่บอกนะคะอัตราส่วนสูตรก็เข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะแล้วก็ตามด้วยข่าเจียวค่ะจากนั้นนะคะหอมเจียวนะคะใส่หอมเจียวลงไปหอมเจียวแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะที่เราใส่เครื่องพวกนี้เยอะมันก็จะช่วยดับกลิ่นของคาวของปลาได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลกับเกลือก็รสเนี่ยค่อนข้างจัดหน่อยเพราะเป็นตัวไส้แล้วก็เดี๋ยวเราผัดไปเนี่ยเราก็จะใส่ถั่วรสชาติมันก็จะดรอปลงนะคะจะลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะเข้มรสจัดหน่อยก็ไม่เป็นไรเกลือนะคะให้รสเค็มหวานนะคะเค็มนำหวานตามรสค่อนข้างจัดนิดนึง
ัดจนมันแห้งสีมันจะเริ่มเข้มขึ้นนะคะคล้ำขึ้นเดี๋ยวจะเห็นว่าสีมันจะเข้มเพราะเราใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เข้มขึ้นแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงคั่วป่นนะคะผัดจนมันเข้ากันดีนะคะเป็นส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีเนี่ยสีจากขาวๆเมื่อกี้ตอนนี้ก็จะเข้มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เราก็สุดท้ายเลยเราก็เลยโรยด้วยตัวต้นหอมผักชีนะคะที่เราสับละเอียดแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะผัดไปอีกสักพักนึงคลุกให้เข้ากันแล้วก็ใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวไปทำตัวแป้งกันค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาทำแป้งของปั้นสิบหรือปั้นคลิปเนี่ยนะคะก็เอาแป้งข้าวเจ้าที่เราร่อนแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งขาวใหญ่ม่อมใส่ลงไปอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งไฟนะคะเราจะกวนแป้งเฉยก็คือเราจะทำให้แป้งละลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกวนค่อยเปิดไฟนะคะกวนให้แป้งละลายให้ส่วนผสมละลายเข้ากันหมดก่อนนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วเราก็เปิดไฟกวนนี่นะคะไม่มีแล้วเราก็ตั้งไฟใช้ไฟอ่อนนะคะเวลากวนใช้พายกดไปที่ก้นกระทะนะคะแล้วกวนวนๆจะได้ไม่ติดที่ก้นตัวก้นกระทะนี่นะคะจากน้ำตอนนี้เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนขึ้นแล้วนะคะเราก็รีบกวนยีแป้งออกนะคะให้ทั่วกระทะแล้วก็ตลบกลับขึ้นมาเหมือนนี่นะคะแป้งก็จะล่อนขึ้นมานี้นะคะเราก็จากกระทะที่เรากวนเมื่อกี้เราก็รีบเอาขึ้นมาอาจจะร้อนนะคะตอนนี้แล้วก็มานวดใช้แป้งมันเป็นตัวนวลนะคะค่ะจากเมื่อกี้เราก็นวดแป้งแล้วนะคะตอนนี้เราจะมากดพิมพ์เอาไว้นะคะให้เป็นแผ่นวงกลมเพื่อเราจะไปใส่ไส้นะคะก็ทีนี้เราจะรีดให้เป็นแผ่นบานหน่อยนะคะจริงๆมีอีกแบบนึงนะคะแบบแต่ก่อนก็คือแบ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มารีดให้เป็นแผ่นกลมๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะทำให้ดูแบบใช้พิมพ์กดเอา
็คงไม่ต้องบางมากนะคะแล้วก็เราก็มีพิมพ์ตัวกดกลมๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามากดอันนี้อาจจะเราอันนี้อาจจะได้ตัวเล็กหน่อยนะคะถ้าอยากได้ตัวใหญ่ก็ใช้วงใหญ่กว่านี้นี่นะคะเราก็จะได้มาเป็นแผ่นกลมๆไว้สำหรับไปห่อตัวแป้นสิบกันโรยแป้งนิดหน่อยนะคะให้ไม่ติดเดี๋ยวเราก็ไปห่อตัวไส้กันแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราทำแป้งไว้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไส้กันนะคะก็แป้งของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีแป้งโทษนะคะตัวน้ำเนี่ยเอาไว้เป็นกาวสำหรับติดนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มนึ่งตัวแป้นสิบเราเลยนะคะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็เรียงเว้นระยะห่างนะคะจะได้ไม่ติดกันตอนสุกแล้วแล้วก็เอานึ่งนะคะ8-10นาทีนะคะตอนนี้เราก็จับเวลารอประมาณ 8-10 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะก็ตอนนี้ครบแล้วนะคะ 8-10 นาทีแล้วก็เช็คดูแล้วนะคะตัวก็ค่อนข้างใสแล้วก็สุกดีแล้วก็ปิดไฟแล้วก็จัดจานเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะแตะด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ติดกันมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นสิบหรือปั้นคลิปนึ่งนะคะวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ